ไร้เงาเฉลิมบิ๊กป้อมร่วมโหวตอิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 11:49 น.ไร้เงาเฉลิมบิ๊กป้อมร่วมโหวตอิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31งูเห่าไทยสร้างไทยโผล่โหวตเห็นชอบเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดเฉพาะตัวจึงทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงโดยนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วพรรคเพื่อไทยเสนอชื่ออ่อนส.แพทองธารชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้รับรองด้วยการกดบัตรแสดงตนจำนวน291คนถือว่าครบเกิน50คนโดยไม่มีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งทำให้มีเพียงนางสาวแพทองธารเพียงคนเดียวนายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าจากนั้นเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเนื่องจากมีบุคคลเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการลงมติจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ที่มีอยู่493คนคือต้องมากกว่า248คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการโหวตลงมติให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ขานการลงมติซึ่งไม่ทราบว่าเข้าร่วมประชุมหรือไม่ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาลงคะแนนเสียงนอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีส.ส.พรรคฝ่ายค้านลงคะแนนเห็นชอบได้แก่นายชัชชาญแพทยาไทยส.ส.พรรคไทยสร้างไทยลงมติเห็นชอบทั้งนี้พลเอกประวิตรติดภารกิจในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่ห้องรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยถนนศรีอยุธยาเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31มติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตปุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพเป้ยปานวาดเม็ดเลือดแดงหายหมอทักอยู่มาได้อย่างไรธาตุเหล็กในร่างกายแทบไม่เหลือบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 15:23 น.เป้ยปานวาดเม็ดเลือดแดงหายหมอทักอยู่มาได้อย่างไรธาตุเหล็กในร่างกายแทบไม่เหลือเผยยังหาสาเหตุไม่เจอก่อนหน้านี้นักแสดงสาวเป้ยปานวาดเหมมณีถูกหามเข้าโรงพยาบาลเพราะอยู่ๆก็เกิดเป็นลมแถมล่าสุดยังต้องให้เลือดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงได้สอบถามถึงสุขภาพของนักแสดงสาวว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสาวเป้ยเผยว่าอยู่ในขั้นตอนที่ให้ความร่วมมือกับคุณหมออยู่ค่ะต้องรักษาตัวนานเหมือนกันค่ะสาเหตุเม็ดเลือดแดงของเป้ยน้อยมากโดยปกติเม็ดเลือดแดงของผู้หญิงตีคร่าวๆต้องมีประมาณ12แต่ของเป้ยมีแค่ 7.6 ซึ่งมันส่งผลต่อร่างกายเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ผลิตออกซิเจน
มันทำให้ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ถึงเลยทำให้เหนื่อยง่ายและเป็นลมสมองไม่สดชื่นพอเม็ดเลือดแดงน้อยธาตุเหล็กก็น้อยตามลงมาช่วงอายุของเป้ยมันควรที่จะมีค่าของธาตุเหล็กประมาณ30แต่ของเป้ยเหลือแค่ 3.9หายไป10เท่าค่อนข้างอันตรายหมอยังกังวลว่าเราใช้ชีวิตยังได้ยังไงเลยต้องมาหาสาเหตุว่าเลือดหายไปจากทางไหนบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดูว่าประจำเดือนมาเยอะหรือเปล่าตรวจพบก้อนเนื้อที่สวยงามแต่มันไปกดทับทำให้ประจำเดือนมาเยอะหมอเลยให้ทานยาชะลอไม่ให้เลือดไหลเยอะและไปเสริมธาตุเหล็กถ้าสุดท้ายไม่ได้จริงๆต้องให้เลือดและส่องกล้องดูลำไส้ว่ามีแผลในลำไส้หรือเปล่าเลือดถึงหายไปต้องใช้เวลาค่ะที่ผ่านมาได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมไม่ค่อยได้ตรวจค่ะตรวจครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วตอนนั้นหมอยังชมเลือดบริสุทธิ์สะอาดถ้าบริจาคให้คนอื่นได้จะดีมากเลยคือทุกอย่างดีมากเราเลยไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้ค่อยๆรักษาค่ะมันมีผลอะไรต่อร่างกายเราบ้างเหนื่อยง่ายบางครั้งก็ไม่มีแรงแต่ที่เห็นร่าเริงอยู่เป้ยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณหมอยังสงสัยจริงๆเป้ยไม่ใช่คนพลังเยอะมันจะมีแค่บางช่วงที่รู้สึกว่าเราโอเคแล้วมันก็มีบางช่วงที่เพลียอยากพักมันไม่ได้เป็นตลอดเวลายังเคยสงสัยว่าช่วงที่เล่นบทร้ายทำไมเราเหนื่อยจังเลยต้องกินพวกเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อที่จะเข้าฉากตอนนี้เพิ่งจะเข้าใจว่าเป็นเพราะเลือดจางและธาตุเหล็กน้อยขนาดนี้จนเป็นลมเมื่อวันก่อนถึงได้รู้ว่าเราเป็นขนาดนี้ภูมิธรรมจุลพันธ์ย้ำชัดดิจิทัลวอลเล็ตรอรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 14:45 น.ภูมิธรรมจุลพันธ์ประสานเสียงดิจิทัลวอลเล็ตแจก 10,000 บาทรอรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนขอประชาชนอย่าเพิ่งสับสนเมื่อเวลา 13:40 น.วันที่15สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รักษาการรมช.คลังและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะหารือเรื่องกรอบอำนาจหน้าที่การรักษาการของรัฐมนตรีเพราะต้องการความชัดเจนว่ามีอำนาจหน้าที่ใดบ้างเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนต่อไปได้และเพื่อให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้วันที่16สิงหาคมเลือกนายกรัฐมนตรีได้อย่างราบรื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากประเทศไทยไม่ควรว่างเว้นนานเพราะจะกระทบกับเศรษฐกิจสังคมและการเมืองส่วนนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้รับการอนุมัติหลักการในคณะรัฐมนตรีตนจะทำต่อตามกรอบอำนาจของรัฐมนตรีรักษาการเท่าที่จะทำได้ส่วนอนาคตต้องให้เกียรติรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังจากแต่งตั้งและมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาต้องดูว่าโครงการใดจะได้บรรจุในนโยบายรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยจะเสนอนโยบายนี้ในการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรต้องรอความชัดเจนแต่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีก็เดินหน้าตามที่ได้สั่งมาเมื่อถามว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะส่งผลกระทบทำให้งบประมาณล่าช้าหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่กระทบซึ่งงบประมาณปี2567ผ่านการพิจารณาแล้วขณะที่งบประมาณปี68อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาทุกอย่างเป็นไปตามกรอบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายเรือธงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเดินหน้าต่ออย่างไรว่า
วันนี้สื่ออย่าเพิ่งถามอะไรวันนี้เราต้องเริ่มต้นว่าจะได้นายกรัฐมนตรีใหม่หรือไม่แต่งตั้งรัฐบาลใหม่ได้เลยใช่ไหมวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมติอะไรสิ่งที่ถามมาขณะนี้ยังไม่เกิดเพราะยังไม่ได้ประชุมอะไรเลยและขอประชาชนอย่าเพิ่งสับสนเพราะเดี๋ยวเราจะทำให้มีความชัดเจนโดยจะต้องประชุมทั้งหมดก่อนส่วนที่มีข่าวออกไปว่าประชาชนสับสนนั้นเพราะมีการถามกันเข้ามาและสื่อก็คิดแทนส่วนตัวถึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปจินตนาการเอาความเป็นจริงก่อนดีกว่าการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประชุมกันไปแล้วและการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ถือเป็นการประชุมนัดพิเศษส่วนจะส่งใครเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยยิ่งที่บอกว่าให้เป็นภาระของพรรคเพื่อไทยก็ต้องอยู่พรรคเพื่อไทยที่จะจัดการซึ่งคนที่มีอำนาจสูงสุดคือคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าทั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้วโครงการดิจิทัลวอลเล็ตควรจะหยุดและไม่ควรส่งเรื่องมาถามทางกฤษฎีกาอีกนายภูมิธรรมกล่าวว่าถือเป็นความเห็นของเลขากฤษฎีกาแต่ทั้งหมดต้องรอรัฐบาลใหม่เลขากฤษฎีกาพูดก็ถูกส่วนหนึ่งคือทั้งหมดมันยุติแล้วก็ต้องรอรัฐบาลใหม่เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรได้ปัดตกโครงการดังกล่าวไปแล้วจริงหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเพิ่งได้ยินจากปากคุณข่าวออกมาไม่ได้หมายความว่าทุกข่าวจะสำเร็จหรือเป็นจริงเมื่อถามย้ำว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมนายทักษิณจึงมีอำนาจมาสั่งการในเรื่องดังกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวว่าคุณตั้งคำถามเองแล้วก็มาถามว่ามีอำนาจหรือเปล่าวันนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคอ่านข่าวที่ชัยขอให้รอดิจิทัลวอลเล็ตแจก 10,000 บาทเดินหน้าต่อหรือหยุดแค่นี้อ่านข่าวชาวโคราชหวั่นไม่ได้เงินดิจิทัลวอลเล็ตแนะนายกรัฐมนตรีคนใหม่แจกเป็นเงินสดดีกว่าอ่านข่าวจุลพันธ์ยันนำดิจิทัลวอลเล็ตร่วมถกรัฐบาลชุดใหม่เผยต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่อ่านข่าวชาวบ้านเคว้งเลยปช.ป.ถามรัฐบาลดิจิทัลวอลเล็ตไปต่อหรือไม่ประชาชนหวั่นไม่ได้เงิน